ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะแม้ว่าดาวโจนส์เนี่ยจะปรับตัวร่วงลงมาหลังจากราลี่ต่อกัน2วันต่อเนื่องจนหลายคนไปลุ้นว่าจะถึง 30,000 จุดหรือเปล่าสุดท้ายไปต่อไม่ไหวนะคะลงมาเล็กน้อย23จุดเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ทำให้ติดลบไป 0.08% แต่ที่น่าสนใจก็คือ S&P 500กับ Nasdaq นะคะ S&P 500เนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือว่าไประดับสูงสุดนับแต่วันที่2กันยายนเลยนะคะโดยปิดไปที่ 3,572 จุดนะคะขึ้นไปประมาณ 0.77% นะคะหรือว่า27จุดนั่นเองนะคะขณะที่ Nasdaq ค่ะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้2วันก่อนหน้านี้หุ้นเทคโดนเทขายอย่างหนักทีเดียวนะคะทำให้หลายคนกังวลนะคะว่าเทคจะเกิดบับเบิ้ลหรือเปล่าจะไปต่อได้ไหมเราก็คุยกับนักวิเคราะห์หลายค่ายซึ่งก็พูดตรงกันนะคะว่าอาจจะเกิดแรงขายระยะสั้นแต่ว่าระยะกลางและระยะยาวถ้าเราอยากจะลงทุน 3-5 ปีขึ้นไปยังง่ายยังไงคนก็ยังต้องใช้เทคโนโลยีนะคะไม่ทันข้ามวันนะคะถ้าใครติดตาม Morning Well ก็จะทราบนะคะว่าเราเองก็พูดถึงเรื่องของหุ้นเทคด้วยเหมือนกันดร.นิเวศก็พูดด้วยนะคะว่าอยากจะเริ่มกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นเอเชียกับสหรัฐแล้วนะคะก็เลยทำให้หุ้นเทคเมื่อวานนี้ Nasdaq ขึ้นไปถึง 2% ทีเดียวนะคะสิ่งที่หลายคนคาดการไว้เนื่องจากว่าเริ่มที่จะรับรู้ข่าวดีไปบ้างแล้วก็คือเรื่องของยาไฟเซอร์ที่ร่วมกับ BioNTech ของเยอรมนีนะคะซึ่งก็พบว่าในมิตินี้เองเนี่ยกว่าจะวัคซีนใช้ได้จริงก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะอย่างเร็วคือสิ้นปีนี้หรือไม่ก็ไตรมาส1ปีหน้าอย่างก็จะไตรมาส2เป็นต้นไปแต่วัคซีนมาก็ใช่ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาได้ทันทีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเต็มสูบ 100% เหมือนเดิมก็คงไม่ใช่คนก็เลยเริ่มรับรู้ข่าวสารนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆหุ้นเทคก็ยังน่าจะลงทุนได้ในระยะยาวต่อเนื่องนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของ JP Morgan Chase & Co ค่ะบอกไว้แบบนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยเห็นการโรเทชันนะคะหรือว่าการโยกเงินนะคะจากหุ้นในกลุ่ม Growth Stock ก็คือหุ้นเติบโตในช่วงก่อนหน้านี้มาเป็น Value Stock หรือว่าหุ้นคุณค่าที่เคยแลกกาดหรือว่าตามหลังตลาดมาเนี่ยซึ่งการโรเทชันหรือว่าการปรับพอร์ตในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นตอนนี้หลายคนก็รู้แล้วนะคะว่าหุ้นในกลุ่ม Value Stock อาจจะไปต่อได้ค่อนข้างช้าด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าจะกลับมาเป็นภาวะปกติคงต้องใช้เวลาค่ะที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะก็คือเจ้าของนะคะหรือว่า CEO ของไฟเซอร์ค่ะจำได้ไหมคะวันจันทร์เรารายงานนะคะว่าไฟเซอร์ราคาหุ้นขึ้นมาถึงประมาณ 15% ด้วยกันเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่า CEO ของไฟเซอร์เขาประกาศขายหุ้นไปแล้วนะคะคือขายแล้วก็มารายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะโดยขายหุ้นไปนะคะถึง 132,000 หุ้นด้วยกันนะคะ CEO ที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตเบอร์ล่าเนี่ยนะคะเขาอยู่กับไฟเซอร์มานานถึง25ปีแล้วถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เขาเพิ่งบอกนะคะว่าเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนแรกๆเลยที่ยอมจะใช้วัคซีนหากมีประสิทธิภาพแล้วก็ผ่านการรับรองจากอย.ของสหรัฐเรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะเขาเองก็เป็นคนที่อายุเยอะพอสมควรดังนั้นถ้าเขาทดสอบแล้วได้ผลก็เชื่อว่าคนอื่นก็จะมั่นใจด้วยได้เหมือนกันนะคะซึ่ง CEO ของไฟเซอร์ท่านนี้นะคะเขาเป็น CEO ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2019อยู่กับไฟเซอร์มานาน25ปีก่อนจะขึ้นตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ขององค์กรนะคะการขายหุ้นในครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนนะคะถึงเกือบ 62% ของหุ้นที่ CEO ไฟเซอร์มีอยู่ทั้งหมดทีเดียวนะคะแต่แม้จะขายไปกว่า 130,000 หุ้นแล้วเนี่ยเขายังมีหุ้นอยู่ในมือถึงประมาณ 80,000 หุ้นด้วยกันนะคะก็ถือว่ายังมีหุ้นอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวถามว่ามากแค่ไหนมีรายงานบอกไว้แบบนี้ว่ามากประมาณสัก9เท่าของเงินเดือนของเขาค่ะเงินเดือนของ CEO Pfizer ที่รายงานในช่วงเดือนเมษายนปี2019เนี่ยนะคะอยู่ที่ 1.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือ1ล้าน650,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะดังนั้นหุ้นที่เขามีอยู่มากกว่าเงินเดือน9เท่าเท่ากับว่ามูลค่าก็ประมาณสัก15ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยพอขายหุ้นออกมามีข่าวมาแบบนี้ราคาหุ้นเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นนะคะสำหรับใครที่ติดตามนะคะผ่านทาง YouTube ไม่ได้ตอนนี้ให้มาดูทางFacebook นะคะเนื่องจากว่า YouTube ติดปัญหาเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นภาพของไฟเซอร์ค่ะ
ไฟเซอร์เมื่อวานนี้หลังจากมีการรายงานข่าวว่า CEO ขายหุ้นไปวันจันทร์ราคาก็ปรับลงมาเล็กน้อยนะคะประมาณสัก18เซนต์นะคะหรือว่าประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยกันค่ะไปเคลื่อนไหวอยู่ที่38เหรียญ45เซนต์โดยราคาที่ CEO ไฟเซอร์เขาขายไปเนี่ยนะคะก็คือประมาณสัก42เหรียญต่อหุ้นด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะคนที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างนักวิเคราะห์ของ Brains Corny เนี่ยเขาพูดไว้แบบนี้เขาบอกว่าดูเหมือนเนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เราต้องจับตาแหละเพราะว่านี่คือโลกทุนนิยมอย่างแท้จริงนะคะเนื่องจากว่าการที่เขามีการขายหุ้นในช่วงที่ราคาขึ้นไปแรงที่สุดในรอบหลายปีก็ถือว่าเป็นการทำกำไรก้อนใหญ่ของ CEO Pfizer ทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของผู้เกี่ยวข้องจาก Pfizer ก็ออกมาบอกว่านี่เป็นแผนที่มีการเตรียมไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นราคาปรับขึ้นแบบนี้ก็เลยทำให้แผนดังกล่าวเนี่ยออกมาเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรค่ะนั่นคือบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นเดี๋ยวมาดูทองคำกันสักหน่อยนะคะราคาทองคำเองนะคะแม้ว่าจะปรับตัวลงไปนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังเคลื่อนไหวใกล้ๆกับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะเป็นการปรับลงมา3วันต่อเนื่องแล้วนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีข่าวเรื่องของวัคซีนนั่นเองราคาทองคำก็เลยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแต่ล่าสุดนะคะทางด้านของ CNN Business นะคะเขาก็ออกรายงานที่น่าสนใจบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้ทองคำจะปรับตัวลงมาหลุด 1,900 เหรียญแต่ว่ายังมีหลายปัจจัยนะที่จะช่วยผลักดันทองคำได้ต่อเนื่อง1คือธนาคารกลางสหรัฐน่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินแล้วก็กดดอกเบี้ยต่ำอย่างต่อเนื่อง2คือเมื่อเป็นแบบนั้นก็จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและนั่นก็จะมาสู่ประเด็นที่3นะคะคือสินทรัพย์นะคะที่ซื้อด้วยเงินสกุลดอลลาร์อย่างทองคำก็จะได้รับอานิสงส์ไปนั่นเองค่ะซึ่งภาพรวมเหล่านั้นนะคะก็เลยทำให้โอกาสที่ทองคำจะปรับขึ้นไปถึง 2,000 เหรียญยังมีอยู่นะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์สินทรัพย์ที่เป็นโลหะมีค่านะคะหรือว่า precious metal specialist นะคะอย่างทางด้านของ Janesville Coin นั่นเองค่ะเขาบอกว่าอาจจะเห็นทองคำเนี่ยขึ้นไปแตะได้ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้ในปี2021นะคะทีนี้นั่นคือความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศกลับมาดูบ้านเรากันสักหน่อยดีกว่านะคะเมื่อวานหุ้นไทยยังไปต่อได้นะคะถ้าจำกันได้วันจันทร์เนี่ยฝรั่งซื้อไป 18,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้หุ้นไทยซื้อสุทธิไปอีกนะคะฝรั่งเนี่ยซื้อไป 7,000 ล้านบาทด้วยกันรวม2วันต่างชาติเนี่ยซื้อไปนะคะประมาณถึง 25,000 ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งการเข้ามาซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติแบบนี้นะคะก็ถือว่าสอดคล้องกับมุมมองที่หลายฝ่ายประเมินว่าพอไบเดนมานะคะก็จะทำให้เงินไหลเข้ามาในเอเชียนอกเหนือจากนี้เองนะคะข่าววัคซีนก็จะเร่งให้เม็ดเงินเข้ามามากขึ้นหุ้นไทยก็เลยดีดขึ้นไปแรงเห็นไหมคะจากจุดบอททอมในช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นไปล่าสุดอีก4จุดนะคะหรือว่า 0.3% ไปเคลื่อนไหวที่ 1,345 จุดนั่นเองนะคะซึ่งการซื้อขายในครั้งนี้นะคะความน่าสนใจก็คือการเข้ามาซื้อสุทธิถือว่ามากที่สุดในรอบประวัติศาสตร์หุ้นไทยเลยทีเดียวของการซื้อขายต่างชาติสุทธิ 18,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่เราเห็นความคึกคักของหุ้นไทยก็คือมูลค่าการซื้อขายยังมากกว่า 100,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้เนี่ยวอลุ่มไปแต่ที่ 117,000 ล้านบาททีเดียวนะคะและย้อนกลับไปถ้าไปดูนักลงทุนต่างชาติจะเห็นค่ะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาขายสุทธิหุ้นไทยมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ปี2556ถึง2563ตลอด8ปีเนี่ยขายสุทธิทุกปียกเว้นปี2559ที่ซื้อมาสุทธิ 77,900 ล้านบาทนะคะส่งผลให้8ปีที่ผ่านมาเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากหุ้นไทยประมาณนะคะ 950,000 ล้านบาทด้วยกันเราก็เลยมีมุมของบทวิเคราะห์ของ2ค่ายมาบอกกันนะคะค่ายแรกหยวนต้าค่ะหยวนต้าเนี่ยบอกกับ Standard Wealth แบบนี้นะคะบอกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อมา2วันเนี่ย 25,000 ล้านและมีโอกาสนะคะที่จะกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องเนื่องจากเห็นค่าเงินบาทเนี่ยนะคะเริ่มแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็แปลว่ามีเงินฟันโฟลหรือว่าเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยนะคะไหลเข้ามายังตลาดหุ้นไทยแต่ถ้าไปดู valuation หรือว่ามูลค่าของหุ้นในตลาดตอนนี้นะคะคิดเป็นค่า PE ราคาต่อกำไรเนี่ยในดัชนี 1,340 จุดเนี่ยนะคะพบว่า PE เนี่ยอยู่ที่17เท่ายนต้าบอกว่าตึงตัวเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นราคานี้ก็อาจจะค่อนข้างแพง
แต่ถ้ามีการปรับประมาณการกำไรขึ้นก็คือถ้า P หาร E ตัว earning ตัว E เนี่ยเพิ่มขึ้นมาดังนั้น PE ก็จะลดลงเหลือ 15-16 เท่าซึ่งระดับนี้ถือว่าไม่ได้ถูกไม่ได้แพงมากนักและปีหน้าบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าบอกว่าอาจจะไปแตะได้ที่ 1,450 จุดทีเดียวนะคะส่วนมุมของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปดูนักลงทุนต่างชาติที่ถือหุ้นไทยนะคะสัดส่วนประมาณสัก 27%จุดสูงสุดในอดีตที่เคยถือเนี่ยอยู่ประมาณ 37-38% นั้นยังมีรูมนะคะที่เงินลงทุนจากต่างชาติอาจจะไหลเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้กลุ่มที่ถือหลักๆก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะธนาคารสื่อสารปิโตรเคมีและยานยนต์ไม่แปลกใจใช่ไหมคะที่ทำไมกลุ่มเหล่านี้ปรับตัวขึ้นเพราะว่าเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้แง่คิดน่าสนใจค่ะบอกว่าตอนนี้เงินต่างชาติที่ไหลเข้ามาเนี่ยไม่ได้เจาะจงหุ้นไทยนะคะแต่เป็นการไหลเข้ามาทั้งภูมิภาคดังนั้นเขาไม่ได้สเปซิฟิกหรือว่าเจาะจงหุ้นไทยแต่อย่างใดก็ต้องดูว่าเม็ดเงินนี้จะไหลต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันนะคะ